ไอร่ำให้เปิดใจสั่งสยนายยอมรับผิดทรมานใจโยงผู้จัดการดับช่วงเดียวเหยื่อกันชัยเตือนคนด่าปล่อยโฮไอแม่เปิดใจเหตุสั่งสยนายผวาเจอสัตว์มีพิษรุมเราทั้งบ้านพร้อมไปรับทราบข้อกล่าวหารับโทษทรมานใจโยงภาพอดีตผู้จัดการดับช่วงเดียวกับเหยื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 66 นางเอกดังที่มีรายชื่อสั่งซื้อสยนายไอปรีชยามาพร้อมคุณแม่บางออนเปิดใจในรายการโหนกระแสกับหนุ่มกันชัยโดยไอเล่าที่มาว่านั่งดูข่าวสารสยนายแฟนบอกต่างประเทศสวิสซื้อไม่ได้สารอันตรายหนูก็บอกว่านี่ประเทศไทยหาใน Google จากนั้นก็สั่งคิดว่าไม่น่าจะได้ข่าวออกมาแล้วด้วยเราอาจจะพลาดหรือรู้เท่าไม่ถึงการไอไม่รู้ว่าสารอันตรายและผิดกฎหมายก็มีการส่งของมาที่บ้านไม่คิดว่าจะสั่งได้ของมาถึงคิดว่าเราโดนหลอกโอนเงินหายเงียบแม่บ้านแกะพัสดุหนูตกใจขวดเหมือนในข่าวเลยหนูกลัวไปเลยไม่ได้แกะใช้มีความจำเป็นอะไรต้องซื้อสยนายแม่กล่าวว่าบ้านเราซื้อมานานอีกโครงการตอกเสาเข็มสุดเกิดโพรงรูต่างๆมีตัวเงินตัวทองแมวโดนกินงูเห่าอยู่ในจานข้าวมีงูเหลือมแม่อยู่ด้วยความกลัวพอมีข่าวยอมรับว่าใช่เราซื้อจริงแสดงความบริสุทธิ์ไปสน.บางเขนเราไม่ได้เปิดใช้นะเราไม่รู้ตัวเงินตัวทองฆ่าไม่ได้สัตว์คุ้มครองแต่งูและตะขาบกัดเราแล้วด้วยแม่บ้านกลัวมากบ้านเป็นหมู่บ้านค่อนข้างแพงมากด้วยแม่ลองหลายวิธีแล้วช็อกผมทำได้แต่สัตว์เล็กๆสัตว์มีพิษยังอยู่เราไม่ได้ปิดบังเราซื้อจริงตำรวจยังบอกจะมาเอากลับคืนเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เลยตกลงมันผิดหรือไม่ผิดเราไม่มีความรู้เราไม่ได้เจตนากันชัยเตือนคนเข้ามาแสดงความเห็นในรายการผ่านคอมเมนต์ฟังยังไงก็สตอคุณพิมพ์บอกมาเลยว่าเขาซื้อไปทำอะไรเขาจะได้ฟ้องถูกตัวแม่ของนางเอกสาวยังกล่าวอีกว่าผลกระทบเราถูกแคนเซิลเรื่องงานน้องร้องไห้ตลอดมีเพจหนึ่งเอารูปผู้จัดการน้องที่เสียชีวิตมาหลายปีมาขึ้นคู่กับน้องบอกว่าตายแบบนี้หรือเปล่ายืนยันเราซื้อครั้งแรกไม่เคยซื้อมาก่อนส่วนกับบทลงโทษการครอบครองสยนายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพรบ.วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3โดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทนายแก้วกล่าวว่ามีไว้ในครอบครองใช้หรือไม่ใช้ก็ผิดเข้าใจเอาไปให้ตำรวจเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำถึงได้ระบุแบบนั้นว่าให้มาเอากลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้กรณีนี้เข้าบทลงโทษตามกฎหมายแม่กล่าวอีกว่าวันจันทร์ที่วันที่ 8 พฤษภาคม 66 ที่ทางตำรวจนัดไปทราบข้อกล่าวหาแต่น้องติดงานอาจจะไปวันศุกร์กันชัยยังเตือนชาวเน็ตที่ดราม่าเข้ามาด่าหยาบคายว่าเข้าใจความรู้สึกสังคมเขาอาจจะไม่เคยเรียนรู้มุมความผิดก็ว่าไปตามผิดก็ไปต่อสู้แต่การไปบอกเขาสตอขอเถอะเขาก็มนุษย์คนหนึ่งอย่าไปด่าแบบนั้นสุดท้ายคุณจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทกับวิจารณ์ผมเตือนหลายครั้งแล้วนะขณะที่ไอถึงกับร้องไห้ออกมากลางรายการเข้าใจว่ามีคนห่วงเป็นซึมเศร้าจะซื้อเอาไปใช้อะไรไอไม่มีเจตนาเอาไปใช้ทำร้ายตัวเองและไอไม่ได้ป่วยถึงขั้นเอาไปทำร้ายตัวเองแม่ช่วยกล่าวเสริมว่าเราเป็นคริสเตียนตั้งแต่สมัยคุณตาการเอายามาทำร้ายตัวเองเป็นบาปไม่มีทางเป็นไปได้ถามถึงการเอารูปผู้จัดการไปขึ้นคู่ไอหาว่าวางยาโก้ทรมานจิตใจมากไอร่ำให้หนักแทบพูดไม่ออกบอกว่าหนูรักมากพูดไม่ออกเห็นข่าวรู้สึกแย่ไม่น่าจะโยงแบบนั้นได้สื่อในทางตายช่วงเดียวกับเหยื่อแม่กล่าวว่าโก้อดีตผู้จัดการป่วยอยู่โรงพยาบาล 5-6 วันแม่ไปเยี่ยมจากนั้นก็กลับมาบ้านเสียชีวิตหมอบอกหัวใจวายน้องสะเทือนใจเรื่องนี้มากไอร้องไห้หนักยังเผยด้วยว่ารู้สึกไม่ดีจริงๆขอโทษยกมือไหว้ให้เป็นกรณีตัวอย่างอย่าสั่งสารพวกนี้เลยไอยังสั่งได้คนทั่วไปสั่งได้ไอก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาตามกฎหมายแม่กล่าวว่าตอนที่น้องบอกว่าสั่งซื้อเราไม่ได้ห้ามเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแม่กลัวสัตว์มีพิษเหล่านี้ทำลายทรัพย์สินไม่รู้เมื่อไหร่จะมาถึงตัวอยากให้มองเจตนาน้องครอบครัวรู้เท่าไม่ถึงการจังหวะนรกซื้อตอนมีกระแสอยู่รายอมรภาคจะไปให้ปากคำตำรวจ